สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกมนี้เริ่มแล้วนะครับระหว่างท่านเจ้าสำนักประธานกระเรียนฟ้านะครับพี่ต๊อกเพชรบูรณ์พบกับลิศมิดสั้นอาจารย์เหลียงขุนเกมนี้มีอาจารย์สื่อนั้นเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีด้วยครับเริ่มแล้วครับกระเรียนฟ้านั้นหมากสีขาวประกาศท้าทั่วฟ้าดินเลยนะครับสำหรับกระเรียนฟ้าท่านนี้วันนี้ประธานบุกมาถึงวัชรอเองเลยครับอาจารย์เหลียงขุนนั้นมีความหนักแน่นในการเดินหมากเขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าโคนนั้นมีอำนาจมากกว่าเรือครับซึ่งอาจารย์สืบนั้นเคยพูดเอาไว้ครับว่าโคนที่ไหนจะเก่งกว่าเรือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาจารย์เหลียงจะพิสูจน์ให้เราเห็นกันในวันนี้ตาเดินจังหวะนี้ครับอาจารย์เหลียงคุณเปิดกันรวดเร็วกับม้ายงขวาเสียต๊อกนั้นเปิดเป็นม้ายงซ้ายโคนถูกกันนะครับเสียต๊อกฝั่งซ้ายนะครับอาจารย์เหลียงฝั่งขวาคุณศรีรามบุญแช่มชูนะผมก็มาแววนะครับมาแววสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมพี่กระเรียนฟ้านะครับดีมันมันหิวน้ำมันไม่หิวน้ำมันน้ำแหละแฟร์ไหมกินแฟร์ไหมมันกินแฟร์ไหมไม่กินมาเข้าเดินไม่ดีน้ำเปล่าดีสุดหรอแค่เดียวเลยนะทำให้น้ำเข้าเดินไม่ดีเองสักครู่เดี๋ยวท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเรียอะไรน้ำจากอาจารย์ม่อนเนี่ยสักครู่เดี๋ยวครับอาจารย์ม่อนก็บอกว่าช่วงนี้ตังขาดนะก็ต้องเรียอะไรน้ำจากอาจารย์ม่อนนะอาจารย์ม่อนเป็นผู้สนับสนุนของเราด้วยครับเทคเข่าเดี๋ยวเจ๊กม่อนมานะกดไลค์กดแชร์นะครับจากน้องสมประสงค์มงคลกิจหรือดำเล็กจากเคเข่าเดียวขอบคุณมากครับน้องดำเล็กนะฮะไม่เคยลืมมันเลยครับสวัสดีนะครับคุณดำเล็กสวัสดีคุณคณเนศสอนวิชัยคุณขวัญชัยไวโพคานะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับอาจารย์เหลียงคุณนั้นเปิดม้าโยงขวาถูกทิ่มสูงครับคุณคาบขาดนะครับสวัสดีพี่สนวัตกันเนอร์มากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานต้องขอบคุณพี่มากครับที่สนับสนุนพวกเราเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับพี่สุนทรวัฒน์แล้วก็พี่ๆทุกท่านผู้ชม FC นะที่สนับสนุนเข้ามาให้กับเอคาวริโอด้วยครับเมื่อวานนี้ก็นำไปซื้อน้ำซื้อข้าวเลี้ยงนักกีฬาด้วยครับขอบคุณมากๆเลยครับแชร์ให้10แชร์แล้วนะครับจากคุณสมประสงค์มงคลกิจขอบคุณมากครับอาจารย์เหลียงคุณครับลิดมีดสั้นปะทะกับท่านประธานเจ้าสำนักกระเรียนฟ้าครับคุณเจมี่คอนเนเลียสสำนักนินจาจานต๊อกนั้นได้บอกแล้วนะครับว่าทำไมอาจารย์เหลียงมีเยอะจังนะครับม้ายงซ้ายนี่ขึ้นชื่อเรื่องตำแหน่งหมากแบบนี้เลยครับการทิ่มสูงวันนี้พญากระเรียนฟ้าบุกมาถึงถิ่นวัชรอเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเหลือกระดูกกลับไปหรือเปล่าวันนี้อาจารย์เหลียงคุณนั้นโดดม้าขึ้นมาตำแหน่งที่คอคอยสับก็เป็นสับอาจารย์เหลียงคุณนี่ก็แซวพี่ต๊อกนะแซวพี่ต๊อกพี่ต๊อกเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์เหลียงคุณสั้นอะไรสั้นนะครับอะไรสั้นเกมนี้ปะทะกันมาทั้งหมด3แผ่นแล้วนะทั้งสองท่านเสมอกันอยู่นะครับตาเดือนนี้ถือว่าพญากระเรียนฟ้านั้นบุกเข้ามาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องจริงๆท่านพระครูบาลประเสริฐอยู่ที่ไหนครับมาให้กำลังใจเสียต๊อกหน่อยนะครับตอนนี้พี่ต๊อกนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะรีบเดินเอาจริงเลยนะครับจะรีบไปชุนละนะเกมนี้จะเหลียงบอกว่าเดี๋ยวเธอได้ไปแน่ครับตอนนี้ม้ายงขวาสลับเทียมเนี่ยจะเหลียงรูปนี้ต้องเรียกว่าม้าอะไรกันดีครับท่านผู้ชมครับม้าตีลังกาแล้วกันนะครับแต้มนี้ของจันเหลียงคุณจันตอกนั้นเปิดเป็นไม้โยงซ้ายโอ้จังหวะที่สวยครับองคตคุมพระขันกินตัดทันทีครับสำหรับอาจารย์ตอกจันตอกบอกแบบนี้ไม่เท่าไหร่ตอกรับไหวนะครับอาจารย์ตอกขึ้นม้ามาตำแหน่งที่ชอชิง6จะเลี้ยงแทงเบียดอีเหนาแทงกลิดโอ้โหตอนนี้กินตัดละลายตัวกันหมดเลยครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ครับพี่ตอกเดินสวยครับนี่ครับมาแล้วครับจะเลี้ยงเสิร์ฟโคนขึ้นมาให้กับอาจารย์ตอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต้มนี้ครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ต๊อกองคตคุมพักขันครับกินตัดทำลายเกมโอ้แต้มนี้สวยครับโอ้โหม้ายงซ้ายของสำนักกระเรียนฟ้าที่ขึ้นชื่อนะครับเห็นว่าร้ายกาจพอกับม้าเทียมไร้พ่ายของท่านอาจารย์บุญสืบนะครับเรามาดูฤทธิ์ของเขากันวันนี้ครับเมื่อไหร่จะได้ดูเซนนี้แนะนำครับจะคุณขวัญชัยไวโพคา
เซียนที่แนะนำนั้นไปมาไร้ร่องรอยนะครับปัจจุบันตอนนี้เห็นว่าอยู่นครสวรรค์นะฮะไว้มีโอกาสเราจะต้องตามไปถ่ายทอดสดเขาแน่นอนครับสำหรับเซียนโกะมาหมุนขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้นะครับตาเดินของหมากสีแดงอาจารย์เหลียงขุนผู้ที่เขาเคยกล่าวไว้นะครับว่าโคนมีค่ามากกว่าเรือครับซึ่งปัจจุบันผมก็ได้หาคำตอบมาแล้วจากท่านอาจารย์บุญสืบแท้เฮงนะครับว่าจำสื่อครับมันจริงหรือเปล่าอาจารย์บุญสืบก็บอกว่าโคนที่ไหนจะเก่งกว่าเรือนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าอาจารย์เหลียงนั้นได้กล่าวคำนี้ออกมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับลีลาของท่านอาจารย์เหลียงขุนตอนนี้เจ้าสำนักกระเรียนฟ้านั้นเป็นเกมที่มีคะแนนนะครับเขาบอกว่ากระเรียนฟ้าช่วงนี้ครับมีความองอาจและทะนงในศักดิ์ศรีนั้นสูงมากนะครับประกาศท้าทั่วทุกสำนักทั้งฟ้าดินเลยครับในขณะนี้ตอนนี้ท่านเจ้าสำนักกระเรียนฟ้าก็คงกำลังรับชมเกมนี้อยู่ครับท่านพญากระเรียนฟ้าก็มาเล่นด้วยตนเองเลยครับสำนักวัชรอาจารย์เหลียงคุณเดินขุนใส่เลยครับขุนยักษ์จับลิงตาเดินของพี่ต๊อกครับจังหวะนี้พี่ต๊อกฝั่งซ้ายนะครับซ้ายหมากสีขาวตาเดินของอาจารย์ต๊อกครับยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้อาจารย์เหลียงคุณนั้นเสิร์ฟตัวหมากเข้ามาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ต๊อกได้จังหวะครับโอ้โหมาแล้วครับเอราวัณญาตราตำแหน่งที่ช้อชิง3เดินตัวหมากเข้ามาอีกแล้วครับตอนนี้สำหรับหมากสีแดงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพญากระเรียนฟ้าท่านนี้นั้นจะโจมตีตัวหมากยังไงครับตาเดินของอาจารย์ต๊อกเพชรบุญหรือท่านประธานสำนักกระเรียนฟ้านะครับท่านเจ้าสำนักตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังบำรุงโบสถ์และวิหารอยู่เนี่ยตอนนี้ตาเดินของหมากสีขาวครับกระเรียนฟ้าผู้ทนงในศักดิ์ศรีและประกาศท้าทั่วฟ้าดินนะครับตาเดินของหมากสีขาวครับกระเรียนฟ้ายังนิ่งอยู่สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมตอนนี้นะครับ ทั้งหมดนะครับ60ท่านแล้วนะครับแพ้ข่าวแล้วนะครับจากคุณสมประสงค์มงคลกลิ่น คุณเบาได้เบาอย่าทำเลยสวัสดีครับ คุณไข่เจียวมหัศจรรย์นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราขออนุญาตแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆก่อนนะท่านผู้ชมไก่พบอ่ะเรียนว่าสังเกตเพื่อนที่ตรงเรียนกันจบรางพิเศษผมจำเขาว่าไก่พบอ่ะก็มันน้องพึ่งแดงนายอยู่บริษัทนะแฟนผมยังไม่กินข้าวครับอาจารย์กินแล้วทุกคนนั่งเรียนนักวอนพี่ไก่อ่ะกำลังเดินขออนุญาตแชร์คลิปก่อนนะท่านผู้ชมสักครู่เดียวกันทีนี้ไม่จัดรายการให้ไหนแต่เรื่องฟินฟรีครับครับก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับขออนุญาตกลุ่มทุกท่านนะครับที่เราแชร์ไปถ้าเกิดว่าผิดกฎสามารถลบได้เลยนะครับขออนุญาตด้วยครับเพื่อเป็นการสนับสนุนวงการและผลักดันครับจับเสียจันเหลียงนะครับแพ้ขาวแล้วนะครับจากคุณดำเล็กคุณตีสิงห์บุรีบอกว่ากินเม็ดไหมนะครับตอนนี้ตาเดินของท่านประธานสำนักกระเรียนฟ้าครับจังหวะนี้พี่รับโทษนะกินตัดเรือครับรุกโอ้แต่นี่สวยครับประธานกระเรียนฟ้านั้นโอ้โหจังหวะนี้ครับองค์คดควงมักขันครับแต่นี้จะเหลียงนั้นต้องหาวิธีแก้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้ประธานกระเรียนฟ้านั้นไม่ธรรมดาครับบุกมาถึงสำนักวัชรอนี่วันนี้ได้ออกลวดลายโชว์ให้เราดูแล้วนะครับว่าสำนักของเขานั้นมีผู้มากฝีมือจริงๆนำโดยท่านพญากระเรียนฟ้าครับวันนี้พี่ต๊อกมาด้วยตนเองเลยครับตาเดินของอาจารย์เหลียงขุนจังหวะนี้ครับอาจารย์เหลียงไม่ดีแล้วครับหลายท่านนั้นเล่นหมากรุกอาจจะหวงเรือกันนะครับแต่อาจารย์เหลียงนั้นไม่ครับเรือกินโคนมาแล้วนะอาจารย์เหลียงผมนะครับถือว่าคมกริบลูกบางปลาสร้อยมากๆสำหรับนักหมากรุกท่านนี้นะครับอาจารย์เหลียงขุนตาเดินของเสียต๊อกถอยมากลับรามาศูนย์ขว้างขวานตำแหน่งที่งองู5ตาเดินของอาจารย์เหลียงสรุปตัวหมากตอนนี้นะครับอาจารย์เหลียงเป็นรองทุกกรณีนะครับทั้งเม็ดและเบี้ยครับสเตตัสตัวหมากตอนนี้ครับ3เบี้ยปลายกระดานแน่นอนอาจารย์เหลียงบอกมอมคาในนักพากย์และเกินเขี้ยงโคนเข้าหาครับหมอนยันหลักตำแหน่งที่จอจันทร์4ตาเดินของพี่ต๊อกนะครับยังนิ่งอยู่ครับน่าพี่ต๊อกเดินตาเมื่อสักครู่นี้กินตัดเรือแต้มครูรุนแรงมากคุณผู้ชมครับและมีจังหวะการเข้ากระทำกระทบซ้อนอีกนี่ถอยมากลับนะครับวิรุณ6กลับตำแหน่งที่ช้อชิง6อาจารย์เหลียงกินตัดแต้มนี้ทำให้อาจารย์เหลียงนั้นติดขัดเล็กน้อยครับจะหนียังไงดีครับจังหวะนี้ท
ทำท่าจะเดินตัวหมากสวนสู้นะครับอย่างสามขุมกลับมาตำแหน่งที่ชอชิงสองเป็นจังหวะให้พญากระเรียนฟ้าตอนนี้เล็งจังหวะแล้วครับสายตานั้นประดุจดังเน่ของอินซีเลยก็ว่าได้เนี่ยกระเรียนฟ้าทันทีทีมเบียร์ขึ้นมาตำแหน่งที่งองูห้าครับอีเหนาแทงกลิบโอ้โทรศัพท์ร้อนเกินอีกแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมครับโทรศัพท์ผมไม่ดีแล้วตอนนี้ครับบรรยากาศที่ร้อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสัญญาณก่อนนะตอนนี้แต่เราไม่ได้ปิดเอ้าปิดอะไรไม่ได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับโอ้ยโทรศัพท์ไม่ไหวครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะท่านผู้ชมเอ้าปิดหมด Wi-Fi ไม่ได้ครับตอนนี้โทรศัพท์ร้อนจัดร้อนเหรอต้องใส่ก็ลงก่อนท่านผู้ชมครับทนฟังเสียงพัดลมหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันเนี่ยโอกาสที่โทรศัพท์จะพังมีสูงมากนะครับตอนนี้เพราะว่ามันร้อนจัดนะครับบรรยากาศที่มีแดดร้อนในตอนนี้นะครับเราอยู่กันในจุดที่สามารถฆ่าโควิดได้ครับขออภัยครับท่านผู้ชมผมติดพัดลมก่อนนะฮะนี่กับพัดลมมันเสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมครับเสียงดังหน่อยขออนุญาตด้วยครับนี่เขาจำเป็นจริงๆนะฮะทนเสียงพัดลมหน่อยนะท่านผู้ชมไม่เปิดพังแน่ครับโทรศัพท์อ๋อพัดลมร้อนเลยเหรอครับไม่โอเคอากาศก็ร้อนขึ้นโทรศัพท์เปิดพัดลมแล้วมีเสียงพัดลมเข้าบอกได้นะท่านผู้ชมครับแต่วันนี้เหมือนพัดลมจะช่วยเหลือผมครับปกติมันจะดังนะฮะวันนี้ไม่ดังแล้วครับโอ้ถือว่าช่วยได้ดีมากครับพัดลมวันนี้ปกติผมจะใส่อยู่ตลอดครับแต่ว่าเห็นท่านผู้ชมบอกว่ามีเสียงพัดลมดังนะฮะวันนี้เสียงไม่ดังแล้วครับโอ้พัดลมช่วยชีวิตครับตอนนี้โทรศัพท์กลับมาดีอีกครั้งแล้วครับตอนนี้ครับปิดฮอสปอตไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้เสียงเมียยังทนได้นะจะพิธีสิงห์รีเสียงพัดลมแค่นี้จะเป็นไรไปเนี่ยสวัสดีครับพี่เดี่ยวสุนบณีนะครับกดไลค์เข้ามาครับเรามาดูเกมกันต่อครับตอนนี้เสียงพัดลมก็โอ้ยร้อนจัดมากโทรศัพท์ตอนนี้เสียงพัดลมก็แค่เสียงกระซิบนะครับเกมก็เดือดอากาศก็ร้อนนะครับจากคุณพิษณุวัฒน์กันเนอร์ผมเคยโทรศัพท์พังไปเครื่องแล้วครับก็ได้พี่ต๊อกท่านนี้ครับสนับสนุนแท็บเล็ตเข้ามานะครับช่วยเหลือผมเนี่ยเครื่องนี้ครับไม่งั้นก็คงไม่มีโทรศัพท์ในการใช้งานแน่ๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นตาเดินของหมากสีขาวนะครับเสียต๊อกเราต้องเรียกท่านประธานต๊อกนะแต่ว่าเนื่องจากการพากนั้นอาจทำให้ช้าลงครับขออนุญาตเรียกเป็นเสียต๊อกแล้วกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตาเดินของอาจารย์ต๊อกอย่างนิ่งอยู่ครับจังหวะนี้อาจารย์ต๊อกเป็นต่อปกตินะครับจะคุณครูสอนกิจจานนท์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทนหน่อยนะครับเสียงถ้ามันดังก็บอกได้นะครับโอเคพัดลมดังอยู่นะครับตอนนี้ทนหน่อยนะท่านผู้ชมทนหน่อยนะครับจะเหลียงถอยมากลับตำแหน่งที่จอจันสองเร่งเสริมทัพตั้งรับกองทัพของอาจารย์ต๊อกแล้วครับอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้ครับอาจารย์ต๊อกหลุดมือครับนี่ครับตาเดินของอาจารย์ต๊อกยังจ้องอยู่ในตอนนี้ยอดโทรศัพท์ของผมดูเหมือนจะมีปัญหานะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะครับที่โทรศัพท์การไลฟ์เนี่ยขึ้นว่าทั้งหมดแค่30ท่านนะครับแต่ตอนนี้ครับในอุปกรณ์ของผมขึ้นมาถึง162ท่านแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับตาเดินของอาจารย์ต๊อกนะครับจังหวะนี้ลุ้นแพ้ลุ้นชนะกันเลยครับสรุปมาตอนนี้อาจารย์ต๊อกนั้นเป็นต่อถึง3เบียร์นะครับในการไล่ตัวหมากปลายกระดานได้ครับเสียต๊อกควงม้าเข้าหาครับองคตควงมะขันโอ้จังหวะนี้ครับเสียต๊อกเน้นเดินก่อนตีก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูจังหวะการเดินแต้มนี้กันครับอยู่ไม่อยู่ครับนี่คือสำนักกระเรียนฟ้านะครับผู้ที่ประกาศตนท้าทั่วฟ้าดินนะครับตอนนี้พญากระเรียนมาถึงถิ่นของวัชรเลยครับก็ท่านใดสนใจส่งแรงเชียร์แรงแช่งเข้ามาได้นะครับทั้งสองท่านนะครับ
ทางซ้ายนี่กระเรียนฟ้านะครับทางขวานี่สำนักวัชรอครับวันนี้ปะทะกันแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เกมนี้เป็นเกมที่มีคะแนนอาจารย์เหลียงเดินเรือขึ้นมาตำแหน่งที่งองูสามครับปากก็บ่นนะครับว่ารำคาญไอ้นักพากย์เหลือเกินตาเดินของหมากสีขาวหินปัดครับองคตควงพระขันตาเดินของอาจารย์เหลียงถอยโคลนกลับครับฮีรันม้วนแผ่นดินตาเดินของหมากสีขาวโอเคครับถ้ามันปกติเสียงพัดลมจะดังหน่อยนะคุณประเสริฐเกรียงตระกูลนะครับสวัสดีครับตาเดินของหมากสีขาวเสียต๊อกขึ้นโคนมาแล้วก็ตำแหน่งที่งองู5หมอนยันหลักอาจารย์เหลียงตีรูกับกุมภกันทดน้ำตาเดินของหมากสีขาวตอนนี้เร่งตัวหมากเข้าหาสีแดงแล้วนะครับอาจารย์เหลียงจังหวะชิงทำลายตัวทิ้งครับเบี้ยคู่กลางกระดานตอนนี้นะครับตัวหมากของเสียต๊อกนั้นมีเบี้ยคู่ซึ่งประกอบตัวหมากในการทำเกมเยอะมากนะครับอาจารย์เหลียงต้องระวังให้ดีครับโอ้โหพี่ต๊อกวันนี้ครับมาความร้อนแรงจริงๆสำนักของเขานะครับกระเรียนฟ้าเดี๋ยวมาดูตาเดินตานี้กันครับว่าอาจารย์เหลียงนั้นจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรครับอาจารย์เหลียงเดินเร็วตำแหน่งที่ขอไข่3ตอนนี้เต้ๆน้อยก็มองเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็แม่มีการอมยิ้มด้วยนะครับตาเดินของหมากสีขาวเสียต๊อกเดี๋ยวรอท่านสำนักแป๊บหนึ่งนะครับมองเกมอยู่ครับตอนนี้ภาพไม่ชัดตัวไม่เต็มบอกได้นะท่านผู้ชมครับเพราะตอนนี้ผมติดพัดลมไปจะไม่เห็นโฟกัสนะครับแต่ตอนนี้โทรศัพท์ดีขึ้นครับความร้อนและไอเย็นนั้นช่วยเหลือไว้แล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ร้อนมากเลยท่านผู้ชมอากาศมันร้อนนะครับโอเคเสียงพัดลมดังหน่อยนะครับตอนนี้นี่ครับพญากระเรียนบอกว่าจะต่อเรือทิ้งครับปลดอาวุธตัดแขนขาของอาจารย์เหลียงแต่ว่าอาจารย์เหลียงในกระชากเรือหลบอย่างโรวานารี่ครับตำแหน่งที่กอไก่3ตาเดินของเสียต๊อกอย่างนิ่งอยู่ครับตอนนี้ก่อนหน้านี้พี่ต๊อกก็ได้โทรศัพท์นะครับคุยกับทางบ้านนะว่าจะพาลูกไปซื้อของเล่นด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูครับพี่ต๊อกนั้นจะนำชัยชนะกลับไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์เหลียงสร้างจังหวะโจมตีกินตัดลูกแต้มที่ทำให้พี่ต๊อกนั้นเสียตัวหมากไปหนึ่งตัวแล้วครับไล่พลที่เหมือนไร้ค่าครับอาจารย์เหลียงครับโดนเรือกดตำแหน่งที่ขอไข่สองตาเดินของอาจารย์เหลียงขุนลิศมีดสั้นหลังจากตั้งกล้องนะพี่ต๊อกก็เริ่มมีอาการเหมือนปวดหัวและไม่สบายด้วยท่านชมเขาไปว่าแกเขินกล้องนะพี่ต๊อกบอกแกเขินกล้องเขินกล้องใช่ไหมพี่ต๊อกเขินกล้องนะครับวันนี้พญากระเรียนก็ต้องทำเพื่อสำนักเนี่ยประกาศชื่อของสำนักหน่อยครับหนุมานข้ามลงกาตำแหน่งที่งองู3ตาเดินของอาจารย์เหลียงขุนไม่มันไม่ไปไหนไม่มันเมื่อกี้เนี่ยคนเมื่อกี้นี่ถอยโคนกลับครับอาจารย์เหลียงโดนเรือกดขยับขุนโอ้โหแต้มนี้โฟกัสครับท่านผู้ชมโอ้โหอาจารย์เหลียงเดือนแต้มนี้ต้องทิ้งตัวทำแล้วครับอาจารย์เหลียงคุณลักษณะอย่างนี้คือถ้าผมตีเฉาหมดผมมีฟ้าอย่างนั้นตีเฉาหมดนะพี่ต๊อกนั้นกินตัดโขนฤทธิ์มีสั้นถูกทำลายอาวุธหลักลงแล้วครับน่านะแต่บางครั้งนะอาจารย์เหลียงนะครับต้องสู้ครับอาจารย์เหลียงของผมเนี่ยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยนะท่านผู้ชมก็แกไม่ค่อยสบายครับเจ็บหน้าอกนะฮะก็หมอยังหาสาเหตุไม่ได้ถือว่าเป็นเคสประหลาดนะครับก็ขอทุกท่านนะครับส่งกำลังใจแล้วก็เอาไว้พรให้อาจารย์เหลียงผมหน่อยนะครับตอนนี้อาจารย์เหลียงไม่สบายนะครับก็อยากให้อาจารย์หายไวนะครับรักแล้วก็นับถืออาจารย์เสมอครับอาจารย์เหลียงคุณตอนนี้ตาเดินของอาจารย์เหลียงคุณนั้นเดินเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งที่กอไก่4ท่านผู้ชมสามารถพิมพ์เข้ามาหาอาจารย์เหลียงได้นะครับสวัสดีครับคุณสุเทพอาจารย์คำพันธ์นะครับโอ้เป็นรูปพญาครุฑสวยมากครับตอนนี้ตาเดินของหมากสีขาวครับหินทราคว้างจักรเม็ดกำราบโคนครับตำแหน่งที่งองู6จะเหลียงดันเบี้ยอีเหนาแทงปลิกสำตัวมาเข้ามาอีกครับสำหรับอาจารย์ต๊อกพญากระเรียนวันนี้บุกมาถึงสำนักวัชรอเลยนะครับท่านผู้ชมสำนักกระเรียนฟ้านะครับสำนักกระเรียนฟ้า
โดยท่านเจ้าสำนักครับท่านพระครูประเสริฐโชติวโรนะท่านเจ้าวัดหนองพันเทานั้นเป็นเจ้าสำนักครับส่วนท่านที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของเรานั่นคือท่านประธานของสำนักครับถือว่าเป็นที่ใหญ่ของสำนักนะฮะอาจารย์ป๊อกเพชรชบุตรสนใจรับเหมาก่อสร้างหรือว่าติดตั้งงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมบ้านนะก็ติดต่อเสียต๊อกได้เนี่ยท่านผู้ชมเดินขุนเข้าหาก็ตำแหน่งที่กองงูสี่ขอให้อาจารย์เหลียงหายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะครับอาจารย์เหลียงฤทธิ์มีสั้นจากคุณพิศวัตรกันเนอร์นะครับขอให้อาจารย์เหลียงหายไวครับจากคุณไพโรจน์ตั้งสิริสกุลรัตน์นะครับอาจารย์เหลียงครับท่านผู้ชมขออวยพรมาให้นะครับอาจารย์เหลียงรับทราบและพยักหน้าไปทีนะครับเก่งกำลังขับเคี่ยวกันอยู่แท้ตอนนี้โทรศัพท์ก็ยังร้อนอยู่กับตอนนี้ครับคุณแมนกับอินซีจะกันเป็นไหนนะครับจากคุณครูอู๊ดสุรศักดิ์ม่วงทองก็เดี๋ยวต้องรอน้องแมนก่อนนะครับเห็นบอกว่าจะมาช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเลี้ยงขอยอมครับแผ่นนี้ไม่ไหวครับหนักเกินจริงๆขออภัยครับจะเลี้ยงสักครู่นึงครับตาเดินเริ่มใหม่แล้วนะครับโดยพยากรณ์นั้นอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับไม่แจ้งไปไหมครับนะมันก็นั่งได้เลยเจออย่างเงี้ยถึงว่าใครมาก็เรียกพี่เทนพี่เทนน้อยก็พี่ทับทำมาจะเหลียงหางกลมๆตอนแรกก็รู้ว่าเธอคืออะไรนะแล้วแม่ยืนแล้วจะเหลียงมองหน้าเลยครับเห็นหางกลมๆตอนแรกก็นึกว่าเสือจนแล้วนะครับจากคุณกิติพงศ์เดี๋ยวครูอู๊ดนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศวันให้ทราบนะครับใครแพ้ต้องมีบทลงโทษนะครับยังเล็งอยู่เนี่ยว่าจะให้กระโดดน้ำหน้าวัชรอดีหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงนะเราเซฟเรามีปอติคุ้มรอครับพี่เต้บอกว่าไม่ต้องห่วงนะผ้าห่อเราพร้อมครับครับได้เรียบร้อยจองโรงพยาบาลให้ด้วยนะให้คุณอาจารย์ว่าเราเซฟคุณอาจารย์พี่ผมถ่ายให้ไหมพี่ผมถ่ายให้ไหมมาดิผมถ่ายให้ก็ได้เออสวยก็มี FC อาจารย์สืบนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับวันนี้ต้องถามเลยใช่ไหมต้องเอาไปอัดขยายนะแล้วมาขอลายเซ็นอาจารย์อีกทีอือหือใช่ไหมแต่ค่าลายเซ็นอาจารย์คิดทีละ500เอาเหรอมีค่าลายเซ็นด้วยแกไม่ต้องทำแล้วพี่ตัวละ500พี่ฟานอีกคนนึงครับพี่ฟานอีกคนนึงผมไม่ได้เล่นในยูทูบครับน่าจะรักขนาดนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเล่นกับอาจารย์เคยเพราะว่ามันผ่านเหมือนต้องไปในยูทูบเดินเรือมาตำแหน่งที่ชอช้างหนึ่งครับอาจารย์เหลียงผมเชียร์อินซีครับจากคุณสุเทพคล้ายไปอยู่ขอบคุณมากนะครับขออาจารย์เหลียงสุขภาพแข็งแรงนะครับจากคุณทิติพงษ์ขวัญกองโอ้อาจารย์เหลียงมีคนชื่นชอบอาจารย์เหลียงนะครับให้กำลังใจมานะครับก็ขอให้อาจารย์เหลียงหายไวๆนะครับอาจารย์เหลียงคุณอาจารย์เหลียงไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้ก็เป็นห่วงแกอยู่อาจารย์เหลียงทิมเบียกับอีเหนาแทงกลิบม้ายงซ้ายนั้นถือว่าเป็นคู่ปรับกับม้ายงขวามาอย่างช้านานแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นหมากการใช้การเดินของขุนนางครับส่วนหมากเม็ดซ้ายนั้นหรือเป็นม้าเทียมนะครับจะเป็นหมากสไตล์กับเหมือนกับพวกมวยแบบคล้ายๆกับทางเจ้าเมืองทางภูธรนะครับเป็นพวกที่คนทรงหมากแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นทรงตั้งรับนะครับซึ่งประวัตินี้มีที่มานะผมได้ค้นคว้ามาครับท่านผู้ชมนี่น้ำดียังนี่ขอจะสืบไหมพี่ให้เมย์แก้คอแห้งพี่กระมวลไก่ทอดนะครับสนับสนุนน้ำดื่มเข้ามาให้นะครับขอบคุณมากนะครับชาดำเย็นพี่เหลียงเอาไหมพี่เหลียงเอาไหมไม่ได้กินให้พี่เหลียงกินเถอะเอาสิให้พี่เหลียงเนี่ยให้พี่เหลียงกินพี่เหลียงหิวน้ำนี่ครับให้พี่เหลียงกินนะให้พี่เหลียงกินเนื้อพี่เหลียงหิวน้ำพี่ต้องหิวน้ำป่ะให้พี่สักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมครับซื้อของด้วยเอาดิ F เป็นแดงหมาเดินหมาไม่ผ่านสมองเลยมันต้องใช้ผ่านสมองดิเดินมาลุกเล่นยุ่งเลยโอ้โหกรรมการช่วยเตือนหน่อยไม่เสียงได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยแชทมันมีเสียงได้ไงวะไปดูเขาดึงเขาแบบ
ขาดึงเขาแบบกินตายเลยถ้าทำกินตายไม่โฟกัสนะครับจากคุณเจสสิก้าบราวขอโทษทีนะครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้ใหม่นะครับอากาศมันร้อนนะท่านผู้ชมครับแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์มันก็ลูกก็ต้องบอกลูกดิไม่เวลาไหนก็เดินมาโทรศัพท์มันไม่ให้ดีด้วยครับมันร้อนจัดนะฮะก็จะมีผลทำให้การถ่ายทอดคุณภาพไปนั้นแย่ลงด้วยครับต้องขออภัยจริงๆครับโอ้ยแป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับพักเหนื่อยแป๊บนึงครับวิ่งไปซื้อน้ำมาเนี่ยอ้วนไม่มีอะไรดีเลยท่านผู้ชมตอนนี้ครับเหนื่อยง่ายนะครับคนอ้วนนะการภาคของอินทรีย์นั้นระดับยอดเยี่ยมเลยนะครับจากคุณกุศลกิจานนท์โหขอบคุณมากๆนะครับพี่กุศลกิจานนท์ครับอ๋อผมรู้แล้วครับผมเหนื่อยเพราะอะไรครับผมใส่แมสนะฮะหายใจไม่ทันครับอ้วนครับตอนนี้นะครับตาเดินของอาจารย์ต๊อกกระเรียนฟ้าจะต้องจ้องอีกแล้วอาจารย์เหลียงก็ได้ยาโดปไปแล้วนะครับชาดำเย็น1แก้วเดี๋ยวมาดูครับกินชาดำเย็นแล้วจะเดินดีถ้ากินแล้วยังเดินไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจัดให้ใหม่นะครับอาจารย์เหลียงคุณอาจารย์เหลียงคุณบอกลำคายนักภาคจริงตาเดินของหมากสีแดงครับอาจารย์ต๊อกจันต๊อกที่ฉายาเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยท่านผู้ชมครับต้องยอมรับครับว่าเขาผู้นี้เป็นถึงท่านประธานสำนักเรียนฟ้าเลยนะท่านผู้ชมคุณกิติพุทธาตาบอกว่าสวัสดีครับพี่อินทรีนะครับคุณศิริสิทธิ์บอกว่ากดว้าวนี่ครับเต้เต้จะขอย้ายอยู่กับเรียนฟ้าแล้วครับตอนนี้เราเลขบัญชีไปก่อนเขาย้ายนี่เล่นทีก่อนเลยถ้ารอไม่ได้อะไรเลยไม่ไหวเสียงพัดลมมันจะดังนิดนึงท่านครับโทษทีนะครับผมจับโฟกัสให้ใหม่นะครับตอนนี้เครื่องมันร้อนมากครับเพราะว่าอากาศที่ร้อนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็มันไม่โปร่งเนี่ยผมเองก็เอาปากเป่าโทรศัพท์ไปด้วยครับตอนนี้อ๋อมีสัญญาเขาชะลอด้วยเหรอโอ้เต้น้อยนี่เป็นมวยค่ายดังนะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ค้าความคิดกับสำนักความรู้ต่างอาจารย์สืบบอกว่าชะลอขายดีน้ำเลี้ยงยังไม่ถึงอาจารย์สืบกล่าวเบอร์ก็ไม่มีน้ำเลี้ยงก็ไม่ดีอาจารย์นักกีฬาต้องหากันเองนะที่พักพิงใหม่กันเถอะนักกีฬาต้องหากินกันเองไหนๆก็เรียนแล้วเราก็ฝากตัวกันเลยดีกว่าไหนๆลายพี่เต้ดิลายไม่รู้นะอาจารย์บุญสืบต้องแถมเต้ด้วยนะอันนี้ของแถมอาจารย์สืบตอนแรกเขาตกลงจะเอาเลยพอบอกแถมเต้เขาบอกไม่เอาไม่เอาแดดแรงมากวันนี้ใช่ครับพี่แดนนี่ครับวันนี้แดดแรงจริงโทรศัพท์นี่ร้อนมากตอนนี้แตะไม่ได้เลยฮะพอบอกพัดลมไปเริ่มดีขึ้นครับแข็งโป่งเลยฮะเคยแล้วครับคุณแดงพังไปเครื่องพังไปเครื่องแล้วน้ำแข็งโป่งปุ่มพัดลมมันจะไม่ได้ใช้งานนานครับลมมันจะไม่ค่อยเย็นทนหน่อยนะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวครับอีเหนาแทงกริดตำแหน่งที่จอจัน4ครับอาจารย์เหลียงขุนไปจอจัน5
เสียตอกโดดมาออกตำแหน่งที่ยอหญิง5ครับสวนกลับทันทีสวนทวนตาเดินของหมากสีแดงตอนนี้โดดมาตำแหน่งที่ยอหญิง5มีความหมายครับมาสปอกดักหมากตำรายุทธของโคเซรองรีตาเดินต่อไปนี้ตาเดินของอาจารย์เหลียงคุณครับจะจ้องๆอีกแล้วนะสำหรับตาเดินของหมากสีขาวลิดมีดสั้นเดี๋ยวเราดูดีลาของลิดมีดสั้นกันนะครับปิดตอกนั้นเหมือนรู้ทันแล้วท่านผู้ชมครับอาจารย์เหลียงนั้นเก่งโคนใช้ม้าตัดโคนของอาจารย์เหลียงทิ้งไปแล้วครับคนเขาเข้ามาดูหมากแดงกันนะอาจารย์เหลียงมองหน้าพี่เต้แล้วหมากขาวอาจารย์เหลียงกับพี่เต้ก็ไม่ค่อยถูกกันนะท่านผู้ชมครับแซวกันประจำก็คู่นี้รอเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวนี้พี่ต๊อกนั้นขยับเรือมาตำแหน่งที่คอควาย8ครับกุมประกันทดน้ำจังหวะนี้อาจารย์เหลียงนั้นโดดมาสวนครับขุนศึกตีทวนตำแหน่งที่คอไข่3ตาเดินของหมากสีแดงตอนนี้หวังจะซ้ำดาบที่1เข้าไปแล้วครับอาวุธของพี่ต๊อกตอนนี้เปรียบเสมือนตะปูครับท่านผู้ชมครับที่พร้อมจะพุ่งเข้าเป็นหอกแหลนั้นทิ่มแทงอกของอาจารย์เหลียงอาจารย์เหลียงเองก็มีมุมแรงอยู่นะครับอีกทั้งกงจักรขององคตด้วยครับอาวุธยาวครับของอาจารย์เหลียงนี่แต่ใช้ยาอาจารย์เหลียงนั้นลิดมีดสั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลีลาการใช้อาวุธยาของอาจารย์เหลียงนั้นจะเดินดีอย่างอาวุธสั้นของเขาหรือเปล่าพี่ต๊อกก็เริ่มเหนื่อยใจแล้วครับอาจารย์เหลียงเดินทนจริงๆมีการกระซิบบอกอินซีก่อนหน้านี้นะครับว่าไหนบอกอาจารย์เหลียงป่วยไงนะครับตาเดินของเสียต๊อกครับท่านประธานสำนักกระเรียนฟ้านั่งมองอีกแล้วครับพี่ต๊อกการจะปล่อยชุดใหญ่เข้าไปอีกหรือเปล่าครับเกมนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าหมากสีแดงนั้นเป็นต่อเล็กน้อยนะมีทั้งโคนและเม็ดนะครับที่คุมเชิงอยู่แต่ว่าตัวหมากที่เป็นเบี้ยของอาจารย์เหลียงตำแหน่งที่กอไก่5และตำแหน่งที่จอจาน5นั้นเปรียบเสมือนกับหัวหมุดนะครับที่คอยฝังย้ำอกของพี่ต๊อกเอาไว้ครับทำให้ไม่สามารถขึ้นเม็ดมาทำงานได้ครับเปิดรุกครับอินทราคว้างจัดจะเหลียงหลบขุนเอราวัณญาตราครับตาเดินของหมากสีแดงนั้นจังหวะนี้โยนเม็ดเข้าหาแล้วครับท่านผู้ชมตาเดินของพญากระเรียนนะครับพี่ต๊อกเพชรบุญพี่ต๊อกก็เมื่อคืนไม่ค่อยดีครับเมื่อคืนไปกินเลี้ยงมาเนี่ยพี่ต๊อกก็มีอาการมึนๆค้างๆอยู่ครับท่านผู้ชมก็เป็นห่วงนะพี่ต๊อกเนี่ยสำหรับสุขภาพด้วยครับก็จะเห็นว่าไปคุยเรื่องธุระกับท่านเจ้าสำนักท่าอิฐนะฮะท่านประธานวุฒิกายโพล่าด้วยครับพี่แอมนะครับพี่แอมเขตวิชาสำนักของเขาคือม้าเกกะนะครับจังหวะนี้พี่ต๊อกกินทิ้งเลยท่านผู้ชมครับไก่ทองระเบิดถ้ำพี่ต๊อกบอกว่าไม่อยากถอยแล้วนะครับกลายเป็นการเปิดช่องให้ตัวหมากของหมากสีขาวเพิ่มขึ้นครับมนโทนั่งแท่นตำแหน่งนี้งองู4ต๊อกเพชรบูรณ์นะครับจากคุณแดนนี่ไหนขวงม้ามาแล้วครับองคตควงพระขันครับจังหวะนี้จันเหลียงนั้นเริ่มเควียงหอกโมกษักเข้าหาตำแหน่งของกะเรียนฟ้าแล้วครับกะเรียนฟ้านั้นมีเคล็ดวิชาลับอยู่นะครับที่ซ่อนแอบเก็บเอาไว้นะครับนั่นคือโคน8ทิศนะครับเห็นเขาบอกว่าร้ายกาจพอๆกับอนุภาพของโคน5หน้าสำนักสวนปณีเดี๋ยวเรามาดูกันพระชรามีเลสซิ่งอยู่ครับตาเดินของหมากสีแดงครับพญากะเรียนเนี่ยตอนนี้พงเบี้ยไม่อ่านเลยหน้าพงหน้าเบี้ยช้าตาเดินของพี่ต๊อกพี่ต๊อกเหมือนกับหัวเสียนะครับเพราะว่าไม่อ่านเมื่อกี้ไม่น่ากินเลยนี่ขยับเรือมาตำแหน่งที่กอไก่8กุมภกันทดน้ำตาเดินของหมากสีขาวอาจารย์เหลียงขุนจะจ้องจ้องอีกแล้วอาจารย์เหลียงปักโคนเข้าหาครับหมอนยันหลับตาเดินของเสียต๊อกจะจ้องๆครับแล้วพี่ต๊อกเนี่ยครับมันได้ผูกเบอร์เครื่องนี้พอดีไงพี่ครับครับก็ขอบคุณมากครับคำแนะนำของพี่เต้นะฮะแนะนำผมเสมอมากครับพี่เต้คนนี้นะครับคุณนรวรยังดำบอกว่าสวัสดีครับนะครับแชร์แล้วนะขอบคุณมากครับพี่นรวรยังดำตาเดินของอาจารย์เหลียงคุณเสียต๊อกนั้นเปิดโคนขึ้นเข้าหาครับมอนยันหลับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์เหลียงนั้นจะมีวิชาการเคลื่อนตัวยังไงครับอาจารย์เหลียงเล็งไม่รู้เล็งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนมาแล้วครับเหลือชวนป่วยปีแปดกอครับตำแหน่งที่คอควาย1ตาเดินของหมากสีแดงพญากระเหลียนนะครับต๊อกเพชรบูรณ์อย่างนิ่งอยู่ครับตอนนี้
ทิศทางลมนั้นแสนองอาจนะครับการกระทำการลุกคาดนั้นเยี่ยงยากยิ่งกว่าการยกพื้นปัตภีนะครับวลีเด็ดของสำนักกระเรียนฟ้ามาแล้วครับปักษาแหวกรางตำแหน่งที่จอจาน6ตาเดินของหมากสีขาวลิดมีดสั้นอาจารย์เหลียงขุนคู่นี้นะครับท้ากันปุ๊บใส่กันปั๊บกันท่านผู้ชมครับเพียงแค่โปรโมทไม่ถึง10นาทีก็เริ่มซาดกันเลยครับท่านผู้ชมตาเดินของหมากสีขาวครับอาจารย์เหลียงขุนอาจารย์สื่อบอกว่าแต้มนี้มีแตกกับแต้มนี้มีแตกอาจารย์เหลียงเล่งและเดินมาเข้าหาครับองคตควงพระขันอีกแล้วครับจังหวะนี้เสียต็อกนั้นเล่งสร้างจังหวะโจมตีอีกเดินรถลาข้าวฟันไม่มีจังหวะเลยเนี่ยในตอนนี้สำหรับหมากสีขาวหมากสีแดงเองก็ตั้งรับพร้อมสวนกลับทันทีอยู่ตลอดเวลาตาเดินนี้เนี่ยสำคัญเป็นเหตุครับอาจารย์เหลียงเองก็มีม้าที่แสนองอาจนะครับยืนคุมเกมอยู่ด้านหน้าของแนวกลศึกส่วนทางปั๊บเพชรบูรณ์นั้นก็มีตำแหน่งโคที่คอยยั้งทับอยู่ครับพาลีลังทวีปตาเดินของหมากสีแดงตอนนี้ครับเร่งอยู่ครับจะสวนกลับยังไงนะครับตาเดินนี้สำคัญครับเสียต็อกพญากระเรียนยังนิ่งอยู่ครับตอนนี้หรือต้องจองอีกแล้วครับพญากระเรียนยังไงดีครับแต้มนี้ต้องถอนหายใจครับเหมือนมีอะไรบางๆกั้นอยู่ในหลอดลมของพี่ต๊อกในตอนนี้เอาไม่เอาครับใจนึงก็บอกให้พี่ต๊อกนั้นลุยอีกใจนึงก็บอกให้พี่ต๊อกใจเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้พี่ต๊อกนั้นจะสามารถละลายบันดาลโทสะของเขาได้หรือเปล่าพี่ต๊อกบอกเริ่มรำคาญนักพากย์แล้วนะครับตาเดินของหมากสีแดงพญากระเรียนครับพี่ต๊อกเหมือนคิดอะไรไม่ออกครับขึ้นขุนมาตำแหน่งที่ยอหญิง6ครับนาคมุดบาดาลตาเดินของหมากสีขาวครับอาจารย์เหลียงขุนตอนนี้อาจารย์เหลียงขุนคลิดอยู่นานครับเนี่ยครับนักหมากรุกทุกท่านนะครับก็ขอให้ถนอมสุขภาพกันให้ดีนะครับถึงแม้ท่านจะเก่งกาจเพียงใดนะครับก็ต้องแพ้พ่ายต่อสังขารของตนเองครับอาจารย์เหลียงขุนวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ละแต้มแต่ละตาเดินของเขานั้นถือว่าหายไปหลายช่วงท่าครับการใช้กระบวนยุทธ์ขั้นสูงสุดของอาจารย์เหลียงลิดมีดสั้นนะครับที่เคยบอกว่าเควียงแล้วนะครับไม่เคยพลาดเป้าถึงแม้จะมีดบินวิ่งไปถึงพันลีนะครับแต่วันนี้เพียงเควียงแค่1เมตรก็ยังไม่โดนเลยครับท่านผู้ชมตาเดินของอาจารย์เหลียงขุนกระบวนท่าที่4ครับมีดบินพันลีครับขยับเรือมาตำแหน่งที่ช้อชิง1อาจารย์ช่วยถามเข้ามานะถึงพันลี้เลยเหรอเนี่ยตาเดินของหมากสีแดงไม่อาจารย์เหลียงครับระบนในใจถ้ามีโคอีกทั้งตัวคงจะดีอาจารย์เหลียงทำท่าเดินเรือมาตำแหน่งช้อชิงหนึ่งนี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับทำท่าจะเอาเรือกินโคลนด้วยครับเห็นโคลนไม่ได้ครับอาจารย์เหลียงนี่ตาเดินของหมากสีแดงนะครับพญากระเรียนนะครับมองอยู่ครับตอนนี้มองตาเดินของหมากสีแดงสักครู่เดี๋ยวนี้ครับตอนนี้นักกีฬาขอรับโทรศัพท์ก่อนครับขอเวลานอกขยับเรือขึ้นมาครับกุมพกันทดน้ำตำแหน่งที่กอไก่7
แล้วได้เขาหมักขาวนี่ครับเอาแล้วครับอาจารย์เลี้ยงสาดแล้วครับอาจารย์เลี้ยงนี่เห็นไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมครับแม่ถ้าม้าไม่บังอยู่ก็หวดโคนไปแล้วครับขอให้อาจารย์เลี้ยงหายไวนะครับจากคุณกาลจิตจักรพงศ์นะครับขอรบกวนทุกท่านนะครับที่ยังไม่มีเครื่องหมายของแฟนตัวยงพวกเรานะครับเคเข่าเรดิโอนะก็ขอท่านนั้นกดติดตามโลโก้สีแดงเอาไว้นะครับกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมของเรานะครับตอนนี้นะครับลิงก์ที่แชร์ไปต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้กดติดตามเพจหลักของเรานะครับเคเข่าเรดิโอนะฮะก็ขอฝากนะท่านครับทุกๆคลิปเนี่ยขอฝากนะครับกดติดตามเคเข่าโลโก้สีแดงรูปอินทรีย์ตรงนี้เอาไว้นะครับระวังพลาดการติดตามของเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลิงก์ที่เราแชร์ไปเนี่ยผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เปิดโอเพ่นหรือเปล่านะครับและตอนนี้นะครับที่กลุ่มของเคเข่านะครับที่ไม่ใช่โลโก้สีแดงอันนี้นะครับมีไวรัสโฆษณาต่างๆเข้ามามากมายครับซึ่งกลัวว่าโทรศัพท์ท่านผู้ชมจะติดไวรัสได้นะครับแต่ถ้าเกิดติดตามผ่านทางเพจของเราเนี่ยรับรองไม่มีโฆษณามาแน่นอนในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางท่านนั้นเขาแชร์กลุ่มแบบพวกอะไรต่างๆมาทำให้มันมีลิขสิทธิ์ได้ครับผมจึงปิดกั้นอันนั้นเอาไว้นะฮะในของเพจเราแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นครับดังนั้นก็เลยเป็นการอิสระที่ทำให้ช่องทางของพวกสปายแวร์และสแปมนั้นเข้ามาโจมตีได้ก็ขอฝากนะครับกดติดตามรูปโลโก้สีแดงรูปอินทรีย์เอาไว้นะฮะเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ไม่พลาดการรับชมการถ่ายทอดสดหมากรุกของเราครับอีกทั้งยังปลอดภัยด้วยครับท่านผู้ชมก็ผมนั้นสามารถติดต่อเบอร์โทรโดยตรงได้ตลอดเวลานะครับถ้าท่านใดเห็นว่ามีการทักทายไปยืมเงินหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าผมได้เลยนะครับเพราะผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับไม่มีนะครับไม่มีผมระวังไว้ก่อนนะปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมเจอพวกมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับแฝงตัวอยู่ในวงการหมากรุกมานานแล้วนะครับรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหมากรุกหลายท่านครับผมเองก็โดนไปครับจังหวะที่โดนไปครับไปหลงกลอยากจะรู้นะว่าเขาจะมีกลโกยังไงเนี่ยก็สุดท้ายก็เหมือนพวกหลอกให้เอารหัสบัญชีอะไรพวกนี้ให้เขาไปเนี่ยผมเองก็เสียเงินไปจำนวนนึงครับก็ประมาณ300ถึง400บาทนะฮะอยากรู้วิธีของเขาครับอันนี้ไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแต่ว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะต้องระวังครับบุคคลเหล่านี้นะครับผมเองนั้นจะตั้งท่าประจานอยู่ครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอารูปใครมาลงหรือเปล่าด้วยนะครับก็ต้องขอให้ระวังกันด้วยนะท่านผู้ชมเท่าที่ไปแจ้งความมาแล้วนะครับเช็คดูเป็นรูปโปรไฟล์เป็นรูปเด็กนะเป็นรูปเด็กแต่เดี๋ยวเราแจ้งความในคดีต่อแน่ครับแต่บุคคลท่านนี้เนี่ยไอ้แต่ได้เขาหมากสีแดงครับขอฝากท่านผู้ชมระวังด้วยนะมิจฉาชีพทางออนไลน์อย่างนี้มีเยอะนะครับปลอมตัวหลายรูปแบบจริงๆครับถ้าท่านใดสนใจสนับสนุนคลิปของเรานะก็สามารถสนับสนุนเข้ามาได้นะครับที่คอมเมนต์ที่เราได้โพสต์เอาไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นประเด็นของหมากสีแดงครับจันต๊อกเดินเรือขึ้นมาตำแหน่งที่ชอชิง5อาจารย์เลี้ยงนั้นถือว่าได้โอกาสคว้าจับมังกรครับกินตัด2เข้าไปแล้วแต่นี่จันเหลียงบอกว่าไม่นานๆจะมีหลดมาสักทีครับองคตควมพระขันครับตำแหน่งที่ข้อควาย7เร่งยั้งทับโจมตีอีกแล้วครับอาจารย์เหลียงขุนตาเดินนี้เป็นตาเดินของจันต๊อกครับจะต้องจ้องอีกแล้วนะสำหรับพี่ต๊อกจากเมืองเพชรบุรีเหมือนดั่งสายฟ้านะครับฟาดกลางดวงใจกับการเดินมาแต้มนี้ของอาจารย์เหลียงคุณตำแหน่งที่คอควาย7เล่นงานเจ้าของบัญชีก่อนเลยครับถึงตัวแน่ๆครับจากคุณทิติพงษ์ผันเกาะสวัสดีครับพี่อินทรีย์จากคุณสันติสุขาขอบคุณมากครับพี่ทิติพงษ์นะครับก็ไปแจ้งความนะแจ้งความแล้วไอคนพวกนี้มันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการด้วยครับผมเองก็ได้ทักไปเตือนส่วนตัวแล้วหลายๆท่านนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับมันแฝงตัวอยู่นะครับถือว่าเลวมากครับคนนี้เลวมากผมเองก็แพ้เด็กครับท่านผู้ชมครับเห็นรูปเด็กไม่ได้นะฮะก็อยากช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนเนี่ยกลายเป็นว่าเขานั้นใช้ความเห็นใจของเรานะครับเอามาทำร้ายเราเองครับทำให้ผมนั้นแค้นมากครับแต่ว่าอย่างว่าครับทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะทำยังไงไว้ก็ได้อย่างนั้นกลับไปครับก็ขอให้เขาจะรับสิ่งที่เขาทำไปแล้วกันตอนนี้ตาแดงของหมากสีแดงครับเดินโคนปักกิน2ยอมทิ้งเรือออกไปครับจ้าเหลียงคุณนั้นไม่รอโอกาสครับขวาจับกินเรือทันทีตอนนี้นะครับตาแดงของหมากสีขาวจ้าเหลียงคุณนะครับลิดมีดสั้นวันนี้จ้าเหลียงคุณไม่ค่อยพูดค่อยจาครับเล่งทำทับอย่างเดียวกินตัดเบี้ยครับองคตควงพระขันตำแหน่งที่กอไก่6ตาเดินของพญากะเรียนนะครับต๊อกเพชรบูรณ์
ยังไงดีครับอาจารย์ต๊อกวันนี้อาจารย์ต๊อกก็บอกว่าอยากจะเจอนะครับอยากจะเจอท่านผู้กองต่อยนี่ฮะแต่ว่าวันนี้อาจารย์เหลียงบอกว่าก่อนจะถึงตัวลูกพี่ขอเจอผมก่อนดีกว่านะครับอาจารย์เหลียงออกหน้ารับแทนครับวันนี้โดนนำไปแล้ว 1-0 เกมนี้จะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าครับสำหรับอาจารย์เหลียงคุณตาเดินของอาจารย์ต๊อกนะพยากรเรียนหมากสีแดงสวัสดีครับอินทรีย์นะครับจากคุณสันติสุธาครับตาเดินของหมากสีแดงไอ้รู้ครับอ๋อลืมบอกไปนะมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยพอมันสำเร็จดังใจของมันแล้วนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราแจ้งความแล้วเจอกันนะอะไรเงี้ยมันจะบล็อกทันทีครับตามวิสัยของมันเลยครับเดี๋ยวขึ้นมาปิดตำแหน่งที่จอจันสองครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมระวังด้วยนะครับมันปลอมถึงขนาดเลขบัญชีปลอมโลโก้ปลอมบริษัทเลยนะครับผมเองก็กลัวโดนมันปลอมเหมือนกันก็เลยบอกท่านผู้ชมให้ระวังเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวลงมาตำแหน่งที่จอจันหกกับหมากสีขาวกุมภกันทดน้ำตำแหน่งที่จอจาน6เร่งเสริมทัพโจมตีพยากรเรียนอย่างต่อเนื่องจริงๆครับจันเหลียงนี่ถ้ามีโคนี่จันเหลียงนี่บุกเข้าแท่นไปแล้วครับน่าจะจันเหลียงครับอย่างว่าเอาลิตมีสั้นพี่ต๊อกรู้ทันนะฮะชิงอะไรพฤติกรรมทิ้งหมดครับโคนของจันเหลียงตอนนี้นะครับหมากนั้นพี่ต๊อกของเรานะครับก็เป็นรองนะครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นรองม้า1ตัวเลยท่านผู้ชมครับพี่ต๊อกใช้โคนรุกมอนยันหลักไม่เห็นหลักม้าเลยครับยักษ์ทางด้วยม้าไม่เห็นยักษ์ทางด้วยม้าจะเหลียงขึ้นขุนครับตาขาเคลื่อนกายตำแหน่งที่งองู4ขยับขุนติดชึ่งแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูลีลาการเดินของจันต๊อกกันนะครับเอาอยู่ไม่อยู่กับตีลูกซ้ำเข้าไปภูมิการทดน้ำจะเหลียงมุดขุนครับนาคมุดบาดาลตำแหน่งที่งองู5ปลอมเสียงหล่อพี่ไม่ได้หลอกนะคุณสันติสุธาครับครับผมมากครับก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ขอให้ระวังนะโทรหาผมได้นะครับที่เบอร์พร้อมเพย์เนี่ยโทรมาได้ครับถ้าเกิดไปยืมเงินผมไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นนะไม่มีนะครับไม่เคยครับไม่เคยตาเดินของหมากสีแดงครับยังไงดีครับสีแดงพยากรเรียนครับต๊อกเพชรบูรณ์ตอนนี้นะครับพี่ต๊อกเองก็บอกสถานการณ์ไม่ดีครับอินทรีย์อีเหนาแทงกลิดตำแหน่งที่งองู4สวนเบี้ยขึ้นมาครับแต้มนี้เร่งรัดพัฒนาตัวมากแล้วครับเสริมไพ่ผลอาจารย์เหลียงควงม้ากลับครับแล้วมาศูนย์ขว้างขวานตำแหน่งที่งองู6เร่งยั้งทับโจมตีตาเดินของพี่ต๊อกงั้นอินทรีย์ต้องแก้แค้นพวกนี้ด้วยการแจกเงินนะครับจากคุณพี่ทิพย์ผมไม่มีเงินครับพี่ทิพย์ตอนนี้ก็ตกงานด้วยครับพี่ทิพย์ครับขับไลน์แมนเลี้ยงชีพเนี่ยตอนนี้ตาเดินของหมากสีแดงครับหนุมานข้ามลงกาครับตอนนั้นที่งองูสังได้ตรงๆเลยก็ได้แล้วเลยมันดูร้องไห้ห่อมันเลยแค่มันคอยดิคอยรวมมันคือถ้าว่างจากพี่เต้ว่างพี่เต้นี่ก็ไปเคลียร์เมื่อกี้นะพี่กมลกับพี่นิคนุกูลเนี่ยก็ไปทานข้าวด้วยกันยังรักกันอยู่เลยตอนนี้มาท้าได้หมากรุกกันแล้วครับสลามครับว่าอะไรกุมุสลามนะครับคุณมูซาสลามเตะอัสลามอะไรกุมอัลลอฮ์ใช้พลังด้วยครับไปกินข้าวคุณมีปั๊บเดียวออกมาที่ตกข้ามเลยไม่ได้แล้วข้ามแล้วเฟียดไหมตาเดินนี้ตาเดินของมาสิถามได้ที่พี่ดูดอะไรนะพี่ไก่มาลุงพี่ไก่ผมผมบอกไปรอแล้วแต่เต้น้อยบอกว่ามารังแกพี่ไก่ของเขาไม่ได้นะครับสมาชิกไม่ต้องรอผมไม่รอไม่ใครเฟียดไหมชอบที่ข้าวปลาดิบไม่เป็นไรตอนนี้โทรศัพท์ล้วนแล้วครับท่านผู้ชมครับแกพี่ผมทำอะไรเอาเบี้ยกับคุณเบี้ยสลามครับจากคุณมูซาสลามเตะขอบคุณมากนะที่มารับชมนะครับพี่มูซาสลามเตะนะฮะแค่เพียงได้เห็นท่านผู้ชมมารับชมกันผมก็มีความสุขแล้วครับไม่เอาไม่เอาไม่เล่น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 ไม่เ
ล่นก็อย่าเล่นจับจับได้อะไรวะจับล้มมันหมากระดานล้มให้ตัวมันเล็กตัวมันล้มแมวน้ำกติกาตัวมันล้มไปฮะแล้วจะมานั่งมันเนี่ยกระดานมันลื่นแดงบ้าพอเดินเองตัวมันเองเออแล้วโค้งคนอื่นมันไม่มีหรอกเอาสุดยอดนะหมาสองตัวมันเอาเยอะไงไม่อยู่มันโดนมันโดนมันโดนรูปนี้อ่ะBye.
รับกินนะลุงช่วยมาเรื่อยนั่งตรงนี้มาติดตรงนี้ก่อน
โทษทีนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราไปทุรามาภาพค้างนะครับเป็นต่อครับอินทรีย์จากคุณนครศรีสุขแต้มเท่าไหร่นะครับคุณระวังอย่างนั้นจบข่าวก็จะคุณไม่ทอดกันเน่โอเคครับเรากลับมาดูเกมกันต่อตาเดินนี้ตาเดินเขาจะเหลียงคุณหมากสีแดงฝั่งขวามือนะครับตาเดินของหมากสีแดงเดินเรียวมาตั้งแต่ที่ย่อหญิงหนึ่งที่ต้องเดินเรือครับจอจานแปดยี่ไปซื้อบุหรี่ให้นักกีฬามานะครับขอไปด้วยครับพี่มาล่าช้านะฮะตาแดงของหมากสีแดงแต้มนี้ครับอาจารย์เหลียงคุณเปิดไม้ยงคว้าตลอดเวลาเลยนะครับเต้เต้น้อยแอบมองเกมนี้อยู่แล้วทำไมเหมือนน้ำลายไหลด้วยครับตาแดงของหมากสีแดงทิ่มเบี้ยครับอีเนาแทงกลิบอาจารย์นุกูลก็แอบมองอยู่ครับสำหรับเกมของคู่นี้คู่นี้ครับเราเล่นราคาซ้อมกันนะท่านผู้ชมครับทิ่มเบี้ยตำแหน่งที่ยอหญิง4อีเนาแทงกลิบของอาจารย์เหลียงกะเรียนฟ้านั้นยังตั้งท่าแร้งทั้งรับอยู่ครับหินตัดทันทีโรงเล็บกระเหรียญกระเหรียญใช้คุณกินฮัลโหลดีตอนนี้อาจารย์หลอซื่อไห่เขาชะลอก็มาที่สำนักเขาชะลอแล้วนะครับอาจารย์หลอซื่อไห่เราจะได้เห็นลีลาการเดินอาจารย์หลอซื่อไห่แน่ๆครับท่านผู้ชมผู้ที่ปราบนักแก๊ปจากเขาชะลอมาแล้วนะครับนี่เรือลำไหมริมล่างริมล่างริมล่างคืออะไรครับเนี่ยเลี้ยงไอ้พี่ริมล่างไปไปเดี๋ยวขึ้นสอนอด้วยกันริมล่างไปเดี๋ยวขึ้นสอนอด้วยกันริมล่างเดียวกันเดียวกันริมล่างเจ๊เจ๊โอ้ริมล่างโอ้อยู่ริมล่างโอ้เจ๊ริมล่างเหรอเจ๊เอาลงบนเอาลงบนไปเห็นมือแล้วหนึ่งกองไปฮะเหรอโอ้โหอนุกูลโอ้โหคนเราไม่ค่อยรู้จักกัน20เมตร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 ใครเล่นกันยังพี่นิโกนใครเล่นกันนะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เต้มันหยิบหยิบมากหยิบหยิบกดหยิบมากกดอะไรบ้างนี่โอ้นะแล้วเราไปเล่นอะไรเราเล่นเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบแล้วก็เล่นเต็มท่าไหมสิบบาทพยากระเรียนฟ้าครับพบกับอาจารย์เหลียงคุณท่านเจ้าสำนักกระเรียนฟ้ามาชมด้วยตนเองแล้วก็ตอนนี้คุณประเสริฐมั่นศรีเจ้าวาดวัดน้องพันเทาครับอ้าวท่านประธานลงสนามเนี่ยท่านเจ้าสำนักยังไงทำไมปล่อยให้ท่านเจ้าให้ท่านประธานมาคนเดียวแบบนี้อาจารย์มาอาจารย์มาดูถามใครอะใครโทรอาจารย์ถามดูเองท่านเจ้าสำนักกระเรียนฟ้าครับตอนนี้ท่านพยากระเรียนลงสนามอยู่นะครับเรือลำเนี่ยเปิดไม่ออกแล้วทำไมที่จะเล่นล่างไงพูดไปได้ไหมครับหงายเบี้ยหงายกลับมาครับสำหรับพยากระเรียนอย่างพี่ต๊อกนะครับตาเดินของหมากสีขาวอีเหนาแทงกลิบไม่มีเวลาไม่มีเวลาโอ้โหวันนี้พี่ต๊อกยัดตัวหมากอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยวเรามาดูลีลาของท่านอาจารย์เหลียงคุณกันนะครับตาเดินนี้เขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรท่านผู้ชมอาจารย์เหลียงคุณบอกว่าโคมีอำนาจมากกว่าเรือครับพี่ต๊อกจึงตัดโคนทิ้งอาจารย์เหลียงหมดเลยครับเอาเบี้ยกินครับสำหรับเสียต๊อกมาแล้วครับมานพหนุ่มน้อยนะครับอาจารย์เหลียงงานองคตคงพักขันครับตำแหน่งที่งองู5เข้าขยมปัตตภีแล้วครับตอนนี้พญากระเรียนนั้นนั่งมองด้วยสายตาอันสะอื้นเนี่ยในจังหวะนี้ครับ
พี่ต๊อกสู้ๆครับจากเจ้าสำนักการเรียนป่า มันมีที่ดีกว่านี้ไหมอาจารย์สกรูแซวแซวอาจารย์นะครับสวัสดีครับผมที่ตามให้กำลังใจทุกท่านนะครับผมจากคุณบุญเลิศหอมเดชขอบคุณมากครับนี่ครับพญากระเรียนนะครับตอนนี้พญากระเรียนขึ้นนำ 1-0 นะครับท่านพระครูประหลัดประเสริฐนะครับตาเดินของหมากสีขาวถอยเรือกลับครับยอเขาพระสุเมนตำแหน่งที่ขอไข่เจ็ดจะเหลียงคุณเร่งจะซ้ำดาบที่2มาอีกครับตรงวันนี้โอ้โหดาบที่1นั้นอาจารย์ต๊อกหลบเหลือดาบที่2อาจารย์เหลียงกะซ้อนเรือใส่ครับอาจารย์นุกูลเองก็แอบมองก็จังหวะนี้แต้มเด็ดจริงๆซ้อนเดือนแล้วก็ตอนนี้ขอไข่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้เสียงท่านอาจารย์นุกูลนะครับบอกว่าริมล่างริมล่างนะอ๋อ1-1แล้วนะครับ1-1แล้วนะครับจากคุณพิศนุกันได้ขอบคุณมากครับ FC ส่งเข้ามาบอกนะครับสวัสดีครับอินทรีย์พงาดฟ้านะครับทุกคนประจวบกินชวนชื่อขอบคุณมากครับเคยมีท่านผู้ชมส่งคลิปมาให้นะแต่งเพลงมาให้ผมนะครับว่าอินซีองอาจเนี่ยองอาจพงาดฟ้าเนี่ยไม่รู้เป็นหนังเรื่องไหนแต่เขาแต่งมาให้น่ารักมากครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับซีท่านนั้นนะที่แต่งเพลงมาให้นะขอบคุณมากมากครับตอนนี้ตาเดินของหมากสีแดงนั้นย่อเรือเข้ามาตำแหน่งที่ขอไข่หนึ่งและขอไข่สองแล้วดาที่สองนั้นเน้นความรุนแรงเป็นหลักครับสำหรับของอาจารย์เหลียงอาจารย์เหลียงบอกเกมที่หนึ่งนั้นพ่ายไปครับเกมที่สองต้องขอเอาคืนตาเดินนี้ตาเดินของพญากระเรียนครับพี่ต๊อกเมืองเพชรอาจารย์นุกูลเองก็แอบมองเหมือนกับว่าชี้เลยครับสองคนนี้ใครก็ได้อาจารย์นุกูลตาเดินของหมากสีขาวครับพญากระเรียนยังแอบมองอยู่กับผมวิสัยของนกกระเรียนนะครับจะมีการอาศัยอยู่เป็นพื้นที่เป็นถิ่นหลักของเขาเนี่ยครับโดยจะมีการกลับมาเยือนถิ่นของเขานั้นเป็นประจำทุกๆปีแล้วการหาอาหารนั้นจะเป็นการหาอาหารแบบรวมฝูงเลยแต่วันนี้ท่านพญากระเรียนครับผู้ยิ่งใหญ่กับหมาด้วยตนเองคนแต่เพียงผู้เดียวเลยครับท่านผู้ชมเหลือส่งเข้ามาตำแหน่งที่ขอไข่สี่กุมภกันทดน้ำโฆษณาปูนตานกอินทรีไหมครับเพลงนี้เนี่ยเจอคุณวิศวะกันเนี่ยใจร้ายมากเลยธรรมดาโฆษณาปูนขอบคุณมากครับพี่พิษณุวัฒน์นะจันเหลียงใช้เรือกินแต่ทุกคนบอกว่าตอนนี้จันเหลียงยึดหมดแล้วขอบคุณมากครับพี่พิษณุกันเนอร์นะครับหากดีมากครับแต่คุณหล่อพอแล้วนะครับขอบคุณมากครับตาเดินของหมากสีขาวครับพญากระเรียนยังไงดีครับจังหวะนี้พญากระเรียนถูกพับสนามบุกอยู่หรือเปล่าครับนั่นไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของกระเรียนฟ้านะครับตาเดินนี้พญากระเรียนนั้นจะเดินยังไงดีครับแม่ตอนแรกจะต่อยเขานะครับกระเรียนของเราแต่โดนเขาสวนมาครับจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับพญากระเรียนของเราครับนี่ครับพญากระเรียนตอนนี้ก็โดบอยู่โดบก็ดูอาหารมาให้เขาอยู่ครับตอนนี้หิวข้าวตั้งแต่เช้าพี่ต๊อกเนี่ยน้ำท่าไม่ได้กินครับดูแลหน่อยครับคนนี้ตอนนี้ตาเดินของพญากระเรียนนะครับยังนิ่งอยู่ครับมีอาการมึนหัวเล็กน้อยนะพี่ต๊อกเนื่องจากเมื่อวานได้ไปทำการปะทะกันกับสำนักท่าอิฐนะครับท่านประธานท่าอิฐเนี่ยพี่แอมวุฒิกายโพล่าเข็ดวิชาลับม้าเกกะที่เรื่องชื่อในตำนานของท่าอิฐเนี่ยตาเดินของหมากสีขาวครับพญากระเรียนยังนิ่งอยู่ครับจังหวะนี้พญากระเรียนเล็งไม่หันสู้ครับทำท่าจะเล็งลบเรือแต่หารู้ไหมกับการจิ้มนิ้วของเขาเมื่อสักครู่นี้เหมือนเล็งอยู่เลยอาจารย์เหลียงคุณเองกับมองครับมีวันภาวนาและพึมพำด้วยนะครับอาจารย์เหลียงมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะฮะตอนนี้อาจารย์ต๊อกของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันเสียแล้วนะครับเกมนี้ตอนนี้ FC ของพี่กมลไก่ทอดพญาไก่เนี่ยก็พี่กมลอยู่กับเราด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายทอดเล่นกับท่านอาจารย์ช่วยนะฮะอาจารย์ช่วยสะพานพระราม8นะครับตำนานหมากคอสไทยครับอาจารย์ช่วยนี่ก็เป็นรุ่นลายคลามของพวกเราเนี่ยผู้ใหญ่ที่น่าถือมากนะท่านผู้ชมให้เกียรติมาเยี่ยมไม่ใช่ลอยเป็นประจำครับก็ขอบคุณอาจารย์ช่วยมากครับที่มาสร้างสีสันให้พวกเราอยู่เสมอๆนะอีกชั้นยังมีของฝากมาบำรุงพวกเราอยู่เสมอด้วยครับขนมตาลขนมกล้วยนะจะเป็นขนมโบราณด้วยครับก็ขออาจารย์ช่วยผ่านสื่อด้วยนะครับอ
าจารย์สุดยอดเซโนก็จิบนะครับเคยกล่าวถึงอาจารย์ช่วยนะครับว่าเป็นเซียนเพียงท่านเดียวเนี่ยพี่เขานั้นเดินด้วยแล้วลำบากใจที่สุดครับขาวแย่แล้วต่อกระดานอีกช่องหนึ่งเป็น9ช่องครับจะคุณสันติขุนขำเมโทรหาหลวงพี่หน่อยดีครับมีเรื่องจะพูดด้วยครับจากคุณประเสริฐมั่นศรีเจ้าสำนักกะเหรี่ยงฟ้าเดี๋ยวถ่ายทอดก่อนนะครับพระอาจารย์เดี๋ยวโทรหานะครับพระอาจารย์ขออนุญาตนะครับเห็นเมื่อเช้าเร่งทำวัดกันสวยน่ารักมากเลยมีโอกาสจะไปช่วยนะครับพระอาจารย์งานบุญผมชอบครับพระอาจารย์ครับสักครู่นะเดี๋ยวปรับประดานให้ก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีคุณอาสมนึกครับจากซุ้มศูนย์การแพทย์ธนบุรีนะครับนำโดยท่านดร.โจนะตาเดินนี่ตาเดินของหมากสีขาวครับอินทราขว้างจักรครับจังหวะนี้สวยครับจังหวะนี้สวยงามมากครับอินทราขว้างจักรแต้มนี้อาจารย์เหลียงขุนเล่งง้างง้างแล้วสับเลยครับพี่ต๊อกผ้าครับท่านผู้ชมครับนี่แกมึนๆแล้วนะพี่ต๊อกเนี่ยเล่นนานแล้วแล้วก็เมื่อคืนก็หนักมาด้วยครับพี่ต๊อกเนี่ยอันนี้เป็นพยานให้ก็จะอยู่เป็นพยานให้เขาหน่อยจันเหลียงได้ทีครับขยับตัวมากเข้าใส่สรุปมากตอนนี้ครับจันต๊อกนั้นเป็นรองเบี้ยถึง2ตัวครับเบี้ยคว่ำนะท่านผู้ชมกระเรียนเริ่มอ่อนแรงแล้วครับตอนนี้หรือว่าจะเป็นลิตรมีดสั้นวันนี้ที่กำชัยกลับสำนักพระฉลอครับมีดบินพันลีตำแหน่งที่จอจันสามกระบวนท่าที่4ด้านเหลียงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ถ้าเป็นได้ก็เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยยิ่งเดินยิ่งร้อนครับยิ่งร้อนยิ่งดุครับส่วนพี่ต๊อกของเราเนี่ยมันเครื่องเบนซินท่านผู้ชมครับยิ่งเดินนานยิ่งร้อนจัดจะต้องพักเครื่องก่อนครับเพราะน้ำเดินไม่ทันมาควบมาขึ้นมาตำแหน่งที่ชอช้าง4อีเนาแทงกริดครับยอหญิง5พญากระเหรียญอาจารย์นุกูลมองอยู่ครับตอนนี้เหมือนจะแอบมองดูนะครับว่าเหยียท่านไหนนั้นอ่อนแรงครับรอจะรอซ้ำครับตอนนี้อาจารย์นุกูลของเรานะมาถอยกลับมาตำแหน่งที่จออาจารย์3ครับอาจารย์เหลียงลิปมีดสั้นนะครับบริเวณของอาจารย์ผมครับ คุณสันติสุธาคำครับบอกว่าให้พี่ตอบคนต่อกระทานอีกช่องหนึ่งหลายจริงๆครับอ๋อพี่สันติสุธาคำนะครับสัญลักษณ์ไม่ขึ้นนะครับรบกวนกดติดตามที่รูปอินทรีสีแดงนะครับรูปโลโก้เคเข่าเรดิโอของเรานะครับอันหลักนะฮะก็ขอรบกวนด้วยนะครับพี่สันตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปติดตามในกลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะโดนไวรัสสแปมแวร์ที่เป็นในกลุ่มของเคเข่าเราได้ครับก็เป็นห่วงนะขอฝากด้วยครับเพื่อเป็นการเพิ่มยอดการติดตามของผมด้วยนะครับขอฝากด้วยนะครับสู้ๆนะครับพี่ต๊อกนะจะคุณประเสริฐบ้านสีหมากแดงผมดูการเล่นสุดยอดสมฉายาครับลิฟต์มีสั่นแต่คุณมีเลือดหอมเด็ดตาเดินของหมากสีแดงอาจารย์เหลียงขุนไม่ดูแอปเบอร์นี้ได้ไหมอะไรเพื่อตัวเพื่อตัวนี่ไงจะเหลียงกินตัดอินทราขว้างจักรครับตาเดินของพญากระเหรียญจะเหลียงใช้เม็ดกินพญากระเหรียญใช้โคนกินครับพญากระเหรียญตอนนี้เริ่มอ่อนแรงลงแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ทำให้กับเหลียงคิมห่วงครับลิตมีสันก็พี่ชายของเขาคือลีคิมห่วงนะตอนนี้จันเหลียงก็เป็นรุ่นหลานแล้วครับเหลียงคิมห่วงเนี่ยตาเดินของอาจารย์ต๊อกพญากระเหรียญใช้โคนกินจันเหลียงใช้เรือกินตักเสริมทัพเร่งรัดพัฒนาตัวครับอาจารย์เหลียงมี3เบี้ยอาจารย์ต๊อกมี1เบี้ยความเปรียบเสมือนเฉลยศึกที่รอการฆ่าตัวตายครับแต่วันนี้อาจารย์เหลียงนั้นเร่งเสริมทัพแล้วผสมความแค้นที่ปะปนมาในเกมที่1ช่วงต้นยกครับเสียต๊อกพยากรเรียนนั้นใส่แหลกอย่างเดียวทีแรกกดติดตามแล้วมันเด้งออกเหรอครับโอ้รบกวนกดใหม่นะครับพี่สันตินะขออภัยด้วยนะครับผมเองก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าลองกดเช็คดีๆนะครับพี่ขอฝากด้วยนะครับผมไม่เคยไปกดบล็อกใครนะครับที่กลุ่มของผมนะครับที่เข่าก็ขอรบกวนนะครับพี่สันตินะฮะจะได้มีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเพราะว่าเราอีกหน่อยจะมีการจับรางวัลแจกด้วยนะครับเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นพวงกุญแจของที่ลึกจากของช่องเราครับเข่าเรดิโอนะฮะก็ขอรบกวนพี่ด้วยนะครับพี่สันตินะฮะกำลังใจเล็กน้อยของพี่เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนช่องของเราด้วยนะครับพี่เข่าเรดิโอครับ
ถึงแม้ท่านผู้ชมนั้นจะไม่รักอินทรีย์สักหน่อยนะฮะแต่เขาอยากให้ขอให้รักน้อยครับอยากให้รักนานๆสำหรับอินทรีย์ตอนนี้ม้ามาตำแหน่งที่ขอไข่สี่แล้วสำหรับสีแดงตาเดินของหมากสีขาวครับพญากระเรียนจะจ้องๆอีกแล้วครับสำหรับพญากระเรียนท่านนี้ครับต๊อกเพชรบุญโอ้โหนี่ครับปักสาแหวกรังตำแหน่งที่งองูสี่พญากระเรียนทำในสิ่งที่ธรรมดาโลกไม่จำครับแต่เมจ่าเหลียงคุณจะแก้ไขสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับตาเดินของอาจารย์เหลียงเหลียงคิมห่วงลิดมีดสั้นนะครับเหลียงคิมห่วงทำท่าจะเดินองคตควงพักขันทันทีครับพี่ต๊อกไม่สนใจครับกินตัดทิ้งไว้ก่อนครับเสียนหนามแผ่นดินตาเดินขออาจารย์เหลียง